ทางด้านนายแพทย์ธวัชชัยว่าคุณหมอธวัชชัยออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับมีการยกผลทดสอบใบพัดเรือนะครับคุณหมอบอกว่าหลังเห็นนะมีคนไปออกทีวีเนี่ยพูดเรื่องแผลคุณแตงโมว่ามันเกิดจากวัตถุความเร็วสูงคุณหมอธวัชชัยถามแล้วกล้าพนันไหมคนละ500,000เลยในเรื่องนี้เนี่ยยังคงต้องเกาะติดความคืบหน้าในคดีคุณแตงโมนะครับตลอดทั้งวันกลับมาไปที่สนใจนะครับภายหลังจากที่ทนายเดชาประกาศถอนตัวไปในการเป็นทนายความพร้อมกันนี้ทางสส.เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวยืนยันว่าเตรียมที่จะผนึกกับทีมของคุณอัจฉริยะร่วมกันสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมนี่ล่าสุดนะครับทางด้านคุณหมอธวัชชัยเองก็มีการโพสต์ยกตัวอย่างการทดสอบใบพัดเรือถามเลยกล้าพนันกันไหมคนละ500,000พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีการโพสต์เรื่องการทดสอบใบพัดเรือเทียบความเร็วและรอยแผลที่ทดสอบบนเนื้อหมูใครรับคำท้าพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นการทดสอบใบพัดนี่นะครับเป็นใบพัดของกลางกับเครื่องยนต์ของเรือสปีดโบ๊ทเครื่องยนต์ชนิดเดียวกับเรือของกลางนี่แหละครับคุณหมอบอกเป็นคลิปที่ตัดมาบางส่วนแสดงให้เห็นว่าเมื่อความเร็วเกิน 6.3 ไมล์เพอร์อาวนะครับการหมุนของใบพัดเรือเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 3,570 rpm นี่ความเร็วใบพัดขนาดนี้เนี่ยถ้าบาดเนื้อเข้าลึกถึง 4.5 ซมมันจะโดนเบรดเดียวได้ไงอีกทั้งแผลยาวตรง26เซนขณะที่ใบพัดเนี่ยมีรัศมีแค่ 17.5 ซมเห็นมีคนออกทีวีบอกว่าแผลยาว26เซนต้นขาด้านในเกิดจากวัตถุความเร็วสูงเชื่อเลยว่าจินตนาการเหนือความรู้จริงๆฟาพนันกันไหมคนละ 500,000 เอาใบพัด D14 P19 ขนาดเดียวกันเนี่ยใบพัดแล้วก็เรือหาให้ทดสอบบนเนื้อหมูให้ได้ความยาว26ซมแผลเดียวฝากแชร์ด้วยครับใครรับคำท้าพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นนี่คือประเด็นบาดแผลนะครับคุณหมอก็บอกว่ามันยาว26เซนเนี่ยมันยังไงกันแน่นะครับมันจะได้ไหมนะครับมีคนไปออกทีวีบอกยาว26เซนเนี่ยนะครับคุณหมอบอกจินตนาการเหนือความรู้ว่าใครไม่รู้คุณหมอธวัชชัยบอกนะครับก็ยืนยันบอกว่ามันน่าจะมากกว่านั้นไหมในส่วนของแผลที่เป็นปัญหาเหมือนกันขณะนี้หลายคนก็บอกว่าตกท้ายเรือบางข้อมูลก็บอกตกหัวเรือแผลบอกทุกอย่างเป็นรอยฟินเรือต่างๆถกเถียงกันไม่จบประเด็นนี้นะครับแล้วไม่รู้ว่าไหนจะจบด้วยทำยังไงกันดีไม่รู้แต่หากอัยการสั่งฟ้องปุ๊บอยู่ในมือของศาลคดีนี้การวิพากษ์วิจารณ์อาจจะต้องเบาลงแผ่วลงอาจจะต้องหยุดเลยไหมเพราะระวังจะไปเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลนะครับข่าวไวดีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ